ง่ายๆก่อนกรอบการทำงานของกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาเนี่ยมีกรอบในการทำงานยังไงฮะเรามีกรรมธิการอยู่18คนนะฮะที่เป็นสวทั้งหมดแล้วก็มีอนุกรรมการอีก4คณะก็องค์ประกอบก็ประมาณสัก130คนหน้าที่ของเราก็คือศึกษาติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีอยู่ 7,850 แห่งนะรวมกทม.รวมเมืองพัทยาด้วยแล้วเราก็เสนอรายงานต่างๆผ่านวุฒิสภาที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรจะได้รับการแก้ไขเช่นกฎหมายบางฉบับหรือเช่นอย่างเราไปสมุยมาเนี่ยไปเจอกองขยะ 300,000 ตันอย่างเงี้ยเราก็ทำเรื่องถึงรัฐบาลให้มาชี้แจงว่าจะช่วยเขาอย่างไรต่างๆมันนี่คือหน้าที่ของเราที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในการเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแต่ทีนี้เราเห็นว่าล่าสุดเนี่ยชัดๆเลยเรื่องของการเลือกตั้งอบต.ครับห่างหายกันมาคุณผู้ชมครับ8ปีกว่าๆสุดท้ายวันลงคะแนนเสียงคือ28พฤศจิกายนนี้นะครับเห็นบรรยากาศแล้วยังไงบ้างฮะท่านสวฮะจริงๆผมก็ลงพื้นที่บ่อยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปแถวปากช่องมาแล้วก็ได้พบปากกับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตหมดแล้วล่ะเพราะว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รู้สึกว่าคึกคักนะบรรยากาศในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกเนี่ย8ปีบางแห่ง11ปี12ปีใช่ไม่ได้เลือกตั้งมาเลยมันเราดูตัวเลขผู้สมัครก็จะพอบอกได้นะฮะนายกเนี่ยสมัครกัน 12,309 คนแล้วก็สมาชิกสภาอบต.เนี่ย 123,941 คนอ่ะที่บอกว่านายกที่สมัครเนี่ย 20,000 กว่าขนาด 10,000 กว่าฮะ 10,000 ครั้งที่ตัวสมาชิกอบต.สมัครแสนกว่าแต่คุณผู้ชมครับลองดูนะเงินเดือนคุณผู้ชมเงินเดือนของนายกอบต.เงินเดือนของสมาชิกสภาอบต.นายกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอบต.นั้นมีรายได้เท่าไหร่ถูกมั้ยฮะถ้าสูงสุดเนี่ย 20,000 กว่าบาทคณะสมาชิกเองหมื่นกว่าบาททั้งสว ตัวเลขรายได้เนี่ยทำไมถึงสมัครกันเยอะทำไมสมัครกันเยอะทำไมคนอยากเป็นทั้งนายกอบต.อยากเป็นทั้งสมาชิกอบต.ทั้งที่ดูรายได้เทียบกับงานที่จะต้องทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องเลยนะจริงๆงานการเมืองเนี่ยเป็นงานเสียสละจริงเหรอฮะการเมืองเสียสละจริงเหรอทุกประเทศนะนั่นเป็นหลักการเลยนะอ๋อหลักการโอเคครับถ้าเราไม่เสียสละเนี่ยมาแม้แต่ท่านนายกเองก็เงินเดือนแสนกว่าบาทนะฮะมันการเป็นรัฐมนตรีการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเนี่ยคือการเสียสละที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องด้วยกันในพื้นที่นะฮะในชุมชนอย่างนายกอบต.เนี่ยอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกเนี่ยสูงสุดเงินเดือน 26,000 เอง 26,000 อันนี้ต้องมีรายได้อบต.แล้วทำงานฟูลไทม์นะฮะทำงานฟูลไทม์ส่วนสมาชิกสภาผมเข้าใจได้เพราะท่านไม่ต้องทำงานเต็มเวลาท่านก็ยังมีอาชีพมีบริษัทต่างๆได้นะมันก็หวังว่าผู้ที่มาอาสาเนี่ยทำงานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเนี่ยทั้งแสนกว่าท่านเนี่ยจะมีความคิดอย่างนั้นนะครับคิดที่จะมาทำงานเพื่อนมนุษย์ของตัวเองในพื้นที่มาเสียสละเพื่อทำงานให้กับชาติบ้านเมืองนะอันนี้เราหวังอยากไปอย่างนั้นก็จะดูกับสิ่งที่ได้รับการตอบแทนแล้วนี่ไม่คุ้มกับที่ท่านต้องลงทุนแน่นอนฮะหวังว่าคงเป็นไปตามหลักการที่อยากจะเห็นก็คือว่าเข้ามาเพื่อทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแท้จริงได้ไหมฮะเพราะว่าอบต.ต้องยอมรับว่าแต่ละอบต.ณขณะนี้เขาก็มีงบประมาณของเขาเขาก็มีรายได้ของเขา บางแห่งเนี่ยงบประมาณแต่ละท้องถิ่นเนี่ยต้องจะเยอะกันเหมือนกันนะฮะหลายร้อยล้านก็มีใช่ไหมครับ